ช่วงพ่อไม่นับกับช่วงป้าเนี่ย20กว่าปีแล้วไกลๆ30แล้วแต่ก่อนมีตั้ง32คันนู้นเดี๋ยวนี้เหลือ3คันแล้ว3คันนี่วิ่งคนละวันพัดกันถ้ามา3คันเลยนี่นะจะมาไล่กันคันนี้ก็ไม่ได้ของละเอาคนมาได้แต่ของไม่ได้แต่นี่ก็รวมใจกันน้ำมันแพงแล้วโควิดคนไม่มีเนาะก็เลยว่าเออวันนี้มึงไม่ต้องไปอ่ะกูไปพวกนี้มึงค่อยไปวันลืนมึงค่อยไปพัดกัน2วันจะได้วิ่งทั้งขังป้าก็มี3คันพัดกันละวันก่อนโควิดนี่ก็ยังหลายคันเหมือนกันนะ4คัน5คันอะไรไปงี้6คัน7คันพอโควิดมาไม่มีแล้วแก่กันมั่งขายไปมาไม่ไหวไม่มีใครสืบต่อนี่ป้าก็จะไม่มีใครสืบต่อแล้วนี่เพราะลูกมันก็ทำงานกันหมดมันไม่เอาแล้วไม่ต้องคิดเป็นเดือนนะคิดเป็นวันนะบางวันกันเลยเหลือร้อยกว่าบาทก็ต้องมาไงเพราะว่าแม่ค้าก็ขอร้องวิ่งเฮ้อวิ่งเฮ้อเงี้ยเนาะบางทีมันก็ได้ดีถ้าจังของนะบางทีก็ได้500 600ค่าน้ำมัน200แล้วเวลานี้ค่าน้ำมันจะไม่พอละ250ละต้องเติม500นี่ได้2รอบ2วันผู้โดยสารก็พอมีมั่งก็พวกแม่ค้าหาหมอคนแก่ทั้งนั้นคนสาวไม่มีแล้วสูงอายุทั้งนั้นเลย50ขึ้นไปป้าอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้71 71บ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงหน้าหลวงตรงหน้าวัดตีอ่ะอ๋อหน้าวัดตะกายมาทำอะไรครับมาพูดไทยอ่ะพอมาหาไปกับข้าวกินน่ะค่ะอ๋อมาเดือนละครั้งมันไม่มีตังค์อ่ะป้าอยู่คนเดียวคนเดียวปลูกกระท่อมหลังน้อยค่าโดยสารเท่าไหร่เดี๋ยวนี้40บาทตอนเมื่อก่อนนะหกตะลึงป้าอายุเท่าไหร่หกตะลึงอ่ะมันก็10ขวบกว่าแล้วเนาะเขานั่นค่าขายเดินแล้วพุทธมันมาขายตลาดช่วงซิปก็ขวบนะนางนี่ก็ได้เพื่อนคุยกันตลอดทางเขาจะสอนคนเยอะโอ้ยัดเยียดขึ้นรองเท้าก็มีหนูถึงก็ล่วงเลยถึงก็ล่วงอ่ะคนมันเยอะก่อนนั้นป้าอยู่ตรงไหนมันดงม่วงลงหน้าวัดเทินทรายแหละเออแต่เป็นสาวเป็นเด็กแต่ละงานแบบเออไม่ยาแต่ครับขารถบัสนั่นเงินป้ากันนั่นป้าอายุเท่าไหร่ครับ72แล้วตัวมาเที่ยวไม่ยากกันนะแม้ให้เงินมา5บาทหนูจะจังหลายคืนขารถเถอะเอาตะขารถแล้วก็หมูมาเหรอเออมาสานไม่ยากเอามีเขาแจกกับข้าวเนาะเขารถเป็นกงไปรับถึงบ้านเลยงานไม่ยากงานอะไรนะเมียตอนนี้เข้าเมืองมาทำอะไรกันก็มาสีบยามาหาหมอตอนหน้ามาวันเว้นวันอะไรเงี้ยเอาอะไรมาขายครับเนี่ยที่เล็กต้อมจ้ะ